และกลุ่ม The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการค่ะ EP นี้ดอยยังอยู่กับครูหม่อมเช่นเดิมค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรณาตาธนเศรษฐกรนะคะสวัสดีครูหม่อมค่ะสวัสดีค่ะ3 EP ก่อนหน้านี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่เราไล่เรียงกันมาเลยค่ะความเครียดมีกี่ประเภทใช่เป็นท็อกซิกพาเรนต์หรือเปล่าเป็นแล้วหรือยังไปเช็คพร้อมวิธีการที่ครูหม่อมบอกแล้วก็ความเครียดมันส่งผลกระทบอะไรกับพัฒนาการแล้วก็ระยะยาวบ้างนะคะ EP นี้จะชวนครูหม่อมมาว่าได้ว่าหลายบ้านอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วแหละค่ะเราจะมาชวนว่าเราจะฟื้นฟูเยียวยาความเครียดที่มันเกิดขึ้นจากไม่ว่าจะเรียนพิเศษเรียนเสริมลูกเรียนไม่ทันยังไงดีคะครูหม่อมถ้ายกสถานการณ์นี้มาเท่ากับว่าเราลองมาบริหารตัวเองเนาะเท่ากับว่าพวกเรานี่กำลังอยู่ในท็อกซิกสเตรสกันนะคะหมายความว่ามันเกิดสถานการณ์ที่มาบังคับเราให้เราต้องอยู่ในสถานการณ์แบบที่เราไม่สามารถควบคุมได้กลับมาเหมือนเดิมค่ะว่าสถานการณ์ที่มันบีบเค้นเราบีบคั้นเราเนี่ยเราไปปรับเปลี่ยนอะไรมันยากและยิ่งเราไปพยายามไปปรับเปลี่ยนอะไรที่เราควบคุมไม่ได้มันจะยิ่งเพิ่มความเครียด อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญคือความสามารถในการควบคุมนะคะถ้าเราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้และเรายังจริงจังจะไปควบคุมสถานการณ์อยากจะไปเปลี่ยนสถานการณ์นะคะเราจะยิ่งเพิ่มความเครียดให้กับตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือตัวเราเองความเครียดของเราเนี่ยแหละค่ะที่บอกว่ามันมี3ประเภทนะคะความเครียดของเราสามารถจัดการควบคุมมันได้ทำยังไงให้เกิดท็อกซิกสเตรสนะคะทำยังไงไม่ให้ความเครียดของเรามันสะสมยาวนานและคีย์เวิร์ดเขาบอกแล้วว่าท็อกซิกสเตรสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีใครเข้ามาซัพพอร์ตเราครูหม่อมมองเห็นเลยค่ะว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยกลับมาให้ความสำคัญร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเองเลยต้องควบคู่ไปกับอะไรคะเวลาคุณภาพระหว่างคุณพ่อคุณแม่คุณลูกก็ต้องมีการใช้เวลาร่วมกันเพราะนั้นสิ่งที่เป็นจุดตัดเลยก็คือเราจะกลับมาฟื้นฟูจิตใจของพวกเราในครอบครัวเราได้อย่างไรมันก็คือต้องฟังกันนะคะแล้วให้รู้จังหวะคุณพ่อคุณแม่คาดหวังแบบนี้คุยกับลูกได้ว่าเออเนี่ยตอนนี้การเรียนมันเปิดแล้วแล้วพอเราไม่ได้ไปเรียนเนี่ยมันมีเรื่องการเรียนตรงนี้ที่หนูหายไปหนูอยากจะเสริมไหมนะคะถ้าหนูไม่อยากเสริมหนูอยากเสริมอะไรถ้าหนูยังคิดไม่ออกหนูไปเสริมตรงนี้ก่อนแล้วคิดไปด้วยคิดไปด้วยนะคะหากรู้เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวพ่อแม่สนับสนุนหนูยังคิดไม่ออกไม่เป็นไรพ่อแม่รอดูคนเราแต่หน้าที่ของหนูก็คือหนูต้องคิดเรื่องอนาคตของตัวเองหนูต้องวางอนาคตของตัวเองด้วยมือหนูเองนะพ่อแม่จะซัพพอร์ตนี่คือข้อความที่เราจะค่อยๆส่งไปค่อยๆส่งไปนะคะแล้วรอให้ลูกสามารถคิดได้เราก็สนับสนุนตามนั้นก็คือเปิดโอกาสให้เขาดูว่าคือไม่ได้ตอบว่าไม่ได้ก็ต้องเรียนลูกแต่จะเรียนอะไรใช่ให้พ่อกับแม่ช่วยซัพพอร์ตตรงไหนเสริมเติมตรงไหนยังไงกันได้บ้างต้องอย่าลืมว่าคำตอบของลูกที่บอกว่าไม่อยากเรียนรวมไปถึงพฤติกรรมของลูกที่แบบอาจจะดื้อเงียบหรือต่อต้านอันนั้นมันคือพฤติกรรมของคนเครียดอยู่อ่ะแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันเพิ่งกำลังจะเปิดออกไปข้างนอกใช่ใช่ถูกไหมคะลูกก็ต้องการคนซัพพอร์ตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งสั่งเขาว่าต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนี้มันจะยิ่งเพิ่มความเครียดถ้าเรียนในห้องเรียนเขาเกิดปัญหาอะไรถามเขาเหมือนเดิมค่ะหนูจะแก้ปัญหายังไงหากเขายังคิดไม่ออกลองวิธีนี้สิลองแล้วไม่เวิร์กเดี๋ยวเรามาคิดกันใหม่เห็นไหมคะเนี่ยก็จะทำให้กลับมาสู่สภาพปกติได้นี่ครูหม่อมถามนิดนึงหากเราคอยส่งข้อความอย่างนี้ให้กับลูกนะคะเอ๊ะหนูคิดยังไงถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นหนูจะแก้ไขปัญหายังไงพอเขาตอบมาปุ๊บพอไปลองปุ๊บแล้วมันไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาคิดกันใหม่เรากำลังสอนอะไรลูกคะลูกเรียนรู้อะไรจากรูปแบบการสอนแบบเนี้ยแบบจากนี้ต่อไปนี้ไปพอเอ๊ะเกิดปัญหาปุ๊บเฮ้ยหนูจะแก้ปัญหานี้ยังไงหนูลองไปทำซิ
เอ้ยมันไม่เวิร์กกับพ่อแม่งั้นเราลองหาวิธีกันใหม่พอเกิดปัญหาอะไรเสร็จปุ๊บหนูจะแก้ปัญหายังไงเรารู้สึกว่าพอเราให้โซลูชันลูกให้แนวทางลูกมันทำให้รู้สึกว่าชีวิตมันมีทางไปชีวิตมันมีทางไปมากกว่าที่แม่บอก มันยังไปไม่ได้เราก็ลองทางอื่นมันเหมือนชีวิตมันจะมีทางออกให้เราอยู่เรื่อยๆถูกค่ะเรากำลังสอนทักษะชีวิตให้กับลูกเลยนะคะแต่ถ้าสลับกันหากว่าลูกมีปัญหาอะไรแล้วเราเข้าไปแก้ไขแทนลูกมีปัญหาอะไรเสร็จปุ๊บไม่ต้องเดี๋ยวแม่แก้ไขแทนเดี๋ยวแม่ลุยเองลูกเรียนรู้อะไรคะไม่ได้เรียนรู้อะไรนอกจากที่จะรู้ว่าแต่โดยมองอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติว่ามีเรื่องอะไรแล้วแม่ลุยให้เขาจะรู้สึกไหมว่าพ่อแม่คอยซัพพอร์ตเขาแบบนี้มันมองแบบนี้ด้วยก็ได้ใช่ไหมคะเขารู้สึกได้แต่วันที่ไม่มีพ่อแม่ล่ะเพราะเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดถูกไหมคะตรงนี้แหละที่สำคัญก็คือเขาจะเรียนรู้ว่ามีอะไรเดี๋ยวพ่อแม่ลุยให้ถูกไหมแต่เขาไม่รู้วิธีการทีนี้ถูกต้องมีอะไรพ่อแม่ลุยให้ใครเป็นคนรับผิดชอบกับปัญหานั้นคะพ่อแม่มันใช่ทักษะชีวิตของเขาไหมไม่ใช่ไม่สามารถรับผิดชอบสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้ถูกไหมคะเพราะนั้นเรากำลังสอนให้เขารู้จักรับผิดชอบกับปัญหาที่มันเข้ามาด้วยมือของเขาเองและอย่าลืมสอนตั้งแต่เล็กค่ะเพราะตั้งแต่เล็กเนี่ยมันเป็นปัญหายิบย่อยที่เขาจะค่อยๆกลายเป็นการมองตัวเองว่าหนูเป็นคนแก้ไขปัญหาได้หนูทำได้ถ้ามันยากหนูแจ๊สไงอย่าลืมอย่ากระโดดไปทำแทนด้วยนะคะอย่าเอาเร็วอย่าเอาคล่องนะเอาให้ลูกได้ด้วยต่อไปแล้วถ้าคุณหม่อมถามว่าหากมีปัญหาอะไรเข้ามาแล้วคุณพ่อคุณแม่ซ้ำเติมและทับถมอย่างเดียวเลยไม่อยากจะทำอะไรละหนึ่งเลยพ่อแม่ไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยไม่ซัพพอร์ตสองเลยไอ้ที่ดุด่าว่ากล่าวไว้ทำให้เขากลายเป็นคนที่มองตัวเองว่าเป็นคนไม่มีความสามารถไม่มีคุณค่าไม่มีคุณค่าไม่มีความสามารถโตขึ้นไปในอนาคตมีปัญหาอะไรเข้ามาปุ๊บเป็นไงคะฉันไม่มีคุณค่าฉันไม่มีใครแล้วฉันมีความสามารถไหมไม่มีต่างหากนี่แหละคือคนที่อยู่บนโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วไม่ได้เด็กที่ปรับตัวไม่ได้คือเด็กที่สะสมประสบการณ์ไม่ดีนะคะประสบการณ์ที่เห็นว่าตัวเองไม่มีใครไม่มีคุณค่าและไม่มีความสามารถนะคะประเด็นของครูหม่อมเลยก็คือว่าเรียนพิเศษไม่เรียนพิเศษสำหรับครูหม่อมไม่ใช่ประเด็นแต่ระหว่างทางที่ให้ลูกเรียนพิเศษหรือไม่ให้ลูกเรียนพิเศษเนี่ยเราได้สอนอะไรลูกได้อยู่ข้างๆลูกและให้โอกาสลูกเนี่ยได้ใช้ความคิดของเขาและรับผิดชอบผลที่ตามมาโดยมีเราอยู่ข้างๆหรือเปล่าอันนี้คือคีย์สำคัญ กลับมาเป็นพ่อแม่ที่มีอยู่จริงเท่านั้นเองจริงๆมันเป็นคีย์เวิร์ดเนาะมันเป็นคำตอบของ4 EP ที่เราไล่เรียงกันมาคุณพ่อคุณแม่ย้อนกลับไปฟังได้ครบถ้วนทุกอย่างจริงๆแล้วก็คีย์เวิร์ดที่มันจะก้าวผ่านสถานการณ์ที่ไม่ว่าจะโรคระบาดหรือว่าสถานการณ์ที่มันยากลำบากการเป็นพ่อแม่ที่มีอยู่จริงของลูกมันจะทำให้เราก้าวผ่านทุกสถานการณ์ไปได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่เราอยู่กับครูหม่อมมานะคะก็ต้องขอขอบคุณครูหม่อมมากจริงๆค่ะที่มาร่วมให้ความรู้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast, Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ